เดียโพสต์14ปีที่เสแดงถูกยิงมั่นใจรัฐบาลพท.จะคืนความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 11:46 น.เดียขัตติยาโพสต์ครบรอบ14ปีที่พ่อถูกลอบยิงมั่นใจรัฐบาลเพื่อไทยกระบวนการยุติธรรมจะคืนความยุติธรรมให้เสแดงคนเสื้อแดงวันที่13พฤษภาคม2567นางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ระบุถึงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงบิดาว่าวันที่13พฤษภาคม2567ครบรอบ14ปีที่คุณพ่อถูกลอบยิง14ปีแล้วนะคะคุณพ่อที่เราไม่ได้เจอกันแม้เวลาที่ผ่านไปไวมากจะทำให้หนูเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณพ่ออยู่เคียงข้างแต่หนูไม่เคยลืมทุกคำที่คุณพ่อเคยสอนและหนูจะไม่มีวันลืมความรู้สึกของการต้องสูญเสียคุณพ่อไปในวันนั้น14ปีผ่านไปลูกสาวของคุณพ่อได้กลับมาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรอีกครั้งเป็นสมัยที่2พรรคเพื่อไทยยังคงดูแลหนูเป็นอย่างดีและให้โอกาสหนูในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่เพราะหนูรู้ว่างานการเมืองคือสิ่งที่คุณพ่อรักและใฝ่ฝันมันจึงเป็นแรงผลักดันให้หนูยังทุ่มเทและตั้งใจทำงานบนถนนเส้นนี้ต่อไปในทุกๆวัน14ปีผ่านไปหนูและบรรดาญาติวีรชนปี53ยังคงไม่ลดละความพยายามในการเดินหน้าติดตามทวงถามความยุติธรรมให้กับการเสียชีวิตของคุณพ่อและพี่น้องเสื้อแดงทุกคนเมื่อวันที่24เมษายน2567ที่ผ่านมาหนูได้ยื่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีหลังจากที่มีการงดเว้นการสอบสวนมาตั้งแต่ปี2559ในสมัยรัฐบาลคสช.โดยหนูเชื่อมั่นว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะช่วยผลักดันให้คดีของคุณพ่อและพี่น้องเสื้อแดงคืบหน้าด้วยการค้นหาความจริงและคืนความยุติธรรมให้กับพวกเราในที่สุดหนูสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถในทุกๆวันไม่ให้คุณพ่อต้องผิดหวังและหนูหวังว่าคุณพ่อจะภาคภูมิใจกับเส้นทางที่หนูเลือกเดินเพื่อตามรอยความฝันของคุณพ่อในการใช้ชีวิตเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนหนูคิดถึงคุณพ่อทุกวันรักคุณพ่อสุดหัวใจทิมกรกนกเน็ตไอดอลสาวลุยเอาผิดคนปล่อยคลิปลับเผยทั้งน้ำตาข่าวด่วนวันที่13พฤษภาคม2567 12:04 น.ปิดทิมกรกนกนางแบบเน็ตไอดอลสาวลุยเอาผิดคนปล่อยคลิปลับหลุดว่อนโซเชียลเผยทั้งน้ำตาทำไมต้องทำกันขนาดนี้เตรียมใช้เครื่องมือพิเศษไล่ตรวจทุกช่องทางจากกรณีที่พิมพ์กรกนกนางแบบเน็ตไอดอลสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเปิดใจชี้แจงถึงเรื่องคลิปลับหลุดยอมรับว่าเป็นคนในคลิปกับอดีตแฟนหนุ่มจริงรู้สึกเสียใจและเตรียมดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับคนที่นำคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่ในโซเชียลพร้อมกับขอร้องคนที่พบเจออย่าส่งต่อคลิปดังกล่าวนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่13พฤษภาคม2567ที่บก.ส.อ.ท.1 อาคารศูนย์ราชการบีถนนแจ้งวัฒนะนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมทีมงานพาพิมพ์กรกนกเข้าพบพลตำรวจตรีชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการสอท .0.1 พิมพ์กรกนกนางแบบเน็ตไอดอลสาวลุยเอาผิดคนปล่อยคลิปลับหลุดว่อนโซเชียลเผยทั้งน้ำตาทำไมต้องทำกันขนาดนี้เพื่อแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปลับส่วนตัวทั้งหมด
จนทำให้ได้รับความเสียหายโดยมีผู้จัดการส่วนตัวและแฟนหนุ่มคนปัจจุบันเดินทางมาด้วยเช่นกันทิมกรกนกกล่าวว่าวันที่คลิปถูกปล่อยนั้นแฟนเก่าโทรมาบอกว่าคลิปดังกล่าวหลุดแต่ไม่รู้ว่าคลิปหลุดได้อย่างไรยอมรับว่าตอนนั้นตน 50-50 ไม่รู้ว่าต้องเชื่อหรืออย่างไรดีเพราะแฟนเก่าบอกกับตนว่าไม่มีใครยุ่งกับโทรศัพท์เขาและไม่ได้เอาไปซ่อมซึ่งภาพในคลิปดังกล่าวก็ชัดเจนว่าเป็นคนนั้นแน่นอนทิมกรกนกกล่าวทั้งน้ำตาว่าหลายคนให้กำลังใจตนอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือยังมีคนที่เห็นใจตนและให้เกียรติตนตนไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำคลิปไปปล่อยแต่ก็คิดว่าทำไมต้องใจร้ายกับทิมขนาดนี้ด้วยทิมกรกนกกล่าวต่อว่าส่วนคนที่แชร์คลิปดังกล่าวตนเคยบอกไปแล้วว่าขอความเห็นใจช่วยให้เกียรติตนด้วยส่วนใครเห็นแล้วไม่เข้าไปดูตนก็จะขอบคุณมากตอนนี้รู้สึกสบายใจที่มีผู้ใหญ่อยากเข้ามาช่วยเหลือตนไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้และยืนยันว่าจะดำเนินคดีทุกคนให้ถึงที่สุดด้านนายเอกภพกล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบหลังจากเป็นข่าวมา2 วันซึ่งคลิปที่หลุดไปเป็นคลิปส่วนตัวของน้องทิงกับแฟนเก่าแต่ไม่ใช่คนที่เป็นชาวเกาหลีตามที่หลายคนคาดเดาแฟนเก่ารายนี้เป็นแฟนที่น้องทิมคบหลังจากเลิกกับแฟนชาวเกาหลีมาได้หลายเดือนนายเอกภพกล่าวต่อว่าทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวหลุดออกไปทางน้องทิมก็ออกมายอมรับว่าเป็นคลิปของตนเองจริงวันนี้จึงเดินทางมาแจ้งความหลังจากที่น้องทิมติดต่อมาทางเพจสายไหมต้องรอดเนื่องจากอยากขอความช่วยเหลือนายเอกภพกล่าวอีกว่าตนจึงได้ประสานมายังพลตำรวจตรีชัชปันธการเพื่อขอให้ทางตำรวจไซเบอร์ไล่ตรวจสอบย้อนหลังว่าใครคือคนปล่อยคลิปดังกล่าวและมีข้อพิรุธสงสัยอยู่หลายประการขณะนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปส่วนทางรายละเอียดต้องขอให้ทางสอท.0.1และพนักงานสอบสวนหญิงดำเนินการต่อไปนายเอกภพกล่าวด้วยว่าตนอยากฝากบอกฝ่ายชายว่าอย่าหิวมากเพราะจากในคลิปมันไม่เห็นหน้าคุณเลิกกันไปหลายเดือนแล้วไม่เห็นต้องแสดงตัวออกมาไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่ตำรวจไซเบอร์ตามได้หมดนายเอกภพกล่าวว่าส่วนใครเห็นคลิปแล้วยังแชร์อยากให้เห็นใจผู้หญิงเพราะคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ตอนที่ยังคบกันไม่ได้ไปยุ่งกับแฟนของคนอื่นเรื่องนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องน่าอายสำหรับผู้ชายที่ปล่อยคลิปนายเอกภพกล่าวต่อว่าตนไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในเมื่อคุณเป็นคนถ่ายควรระมัดระวังควรให้เกียรติแฟนเก่าควรลบการที่อ้างว่าเพื่อนเอาไปหรือแฟนใหม่เอาไปมันฟังไม่ขึ้นมันน่ารังเกียจอีกทั้งสมัยนี้อัตราโทษสูงใครแชร์เตรียมเงินไว้หลักแสนแล้วกันด้านพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวว่าสำหรับเคสนี้จะให้พนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้สอบปากคำภายหลังจากแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วจะให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษตรวจสอบในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะพวกกลุ่มไลน์เฉพาะพลตำรวจตรีชัชปันธการกล่าวต่อว่าตนต้องขอเตือนที่จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 287(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยจะมีความผิดอยู่2 ส่วนด้วยกัน1คือผู้ที่นำไปลง2คือผู้ที่แชร์ตนต้องขอเตือนสำหรับผู้ที่เห็นคลิปที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายแล้วยังแชร์ตนจะกวาดให้หมดซึ่งจะเข้าข่ายความผิดตามป.อาญามาตรา328หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน200,000บาทอีกความผิด1คือความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14(4) นำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นภาพลามกอนาจารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทรวมถึงมาตรา14(5)
ผยแพร่ส่งต่อโดยรู้อยู่แล้วเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 1, 2, 3 และ 4 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทถ้าปรากฏว่ามีการเก็บค่าเข้ากลุ่มเพื่อรับชมคลิปหรือภาพลามกอนาจารอย่างไรก็ตามไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอยากให้เห็นใจผู้เสียหายและยืนยันว่าจะเร่งคดีให้เร็วที่สุดขณะนี้เตรียมออกหมายเรียกคนเก่ามาสอบปากคำและถึงแม้จะลบภาพหรือคลิปในโทรศัพท์แต่ยืนยันว่าตามได้หอมอดอ